ทางเทศบาลก็แจ้งบอกให้ขนของไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะระดับน้ำไหลหลากจากเขื่อนลำประทาวเข้าท่วมตัวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้โหอย่างน้อย25ชุมชนในเขตเทศบาลหลายร้อยหลังคาเรือนตอนนี้ใช้รถไม่ได้นะฮะคือถูกตัดขาดแหละยกเว้นใช้เรือ16อำเภอครบหมดเลยนะคะอีกด้านหนึ่งที่อำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิที่ตั้งของเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนจุฬาภรณ์ออกประกาศด่วนเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิรวมถึงบางส่วนของจังหวัดขอนแก่นเพราะปริมาณน้ำในเขื่อนจุฬาภรณ์ที่รับน้ำจากเทือกเขาภูเขียวฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันตอนนี้น้ำล้นเขื่อนจุฬาภรณ์แล้วนะครับท่านผู้ชมฮะล้นเขื่อนแล้วสูงกว่าริมเขื่อนเนี่ยเมตรกว่าแล้วนะฮะเมตรกับ10เซนต้องเร่งระบายน้ำออกมาเป็นการด่วนเนี่ย 100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะใช่ฮะค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะต่อเนื่องไปที่จังหวัดขอนแก่นเขื่อนอุบลรัตน์ครับเมื่อวานนี้ตัวเลขเนี่ย 86% ของความจุแต่ฝนยังตกตลอดขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่ 86% ของปริมาณความจุของเขื่อนที่สามารถรับน้ำได้นะคะหรือว่าสามารถรองรับน้ำได้อีก300ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่ของภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดที่อยู่เหนือเขื่อนของเขื่อนอุบลรัตน์นะคะปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันมีแนวโน้มว่าอาจจะล้นเขื่อนถ้าปริมาณไหลเข้ามาอีกมากกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะครับถ้าล้นก็ต้องระบายนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้อีกหนึ่งเขื่อนแล้วนะฮะที่น้ำล้นแล้วคือน้ำมีเท่าไหร่ออกมาหมดเนี่ยนะฮะก็คือเขื่อนจุฬาภรณ์ที่ล้นเขื่อนแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ที่ขอนแก่นก็ใกล้เต็มที300นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่อยู่ในพื้นที่ต่ำอพยพเถอะฮะขนของขนข้าวออกมาก่อนนะครับค่ะแล้วก็ยังมีที่ยโสธรยโสธรน้ำล้นตลิ่งลำเซบายและน้ำชีท่วมนาข้าวกัดเซาะถนนพังเป็นรอบที่2คุณกฤติกาครับใช่ค่ะเป็นรอบที่2แล้วนะคะสำหรับยโสธรจากการที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยก็บอกที่ยโสธรเนี่ย 3-4 วันนะคะครอบคลุมทุกพื้นที่ของยโสธรน้ำเนี่ยทะลักมาเขาบอกมีน้ำป่าด้วยทะลักลงมาจากลำน้ำเซปายนะคะล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมนาข้าวท่วมถนนคือท่วมทุกที่แหละค่ะของยโสธรนะคะนี่น้ำป่าด้วยแม่ท่านผู้ชมมหาราชอยุธยาท่วมแล้วนะฮะนี่คุณผู้ชมก็ดูที่หน้าจอของเราได้นะคะ ฮะเรามีสดจากอยุธยาน้ำมาแล้วนะคะภาพสดจากอยุธยาใช่ไหมฮะโอ้นี่ครับท่านผู้ชมฮะใช่ฮะค่ะคุณชมพลนุชไปอยู่ที่นั่นนะฮะอยู่ที่อำเภอท่าเรือนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าแปลว่าล้นตลิ่งเจ้าพระยาขึ้นมาแล้วนะครับกาฬสินธุ์น้ำชีทะลักเข้าท่วมนาข้าวเป็นรอบที่2แล้วนะครับใช้คำว่าเสียหายสิ้นเชิงที่อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์หนักหมาสาหัสนะฮะไปอย่างรวดเร็วครับคุณกฤติกาครับเพราะว่าโอ้โหหลายจุดมากๆเลยนะฮะเรามาทางภาคกลางบ้างนะฮะเอาทางภาคเหนืออีสานกึ่งๆเหนือหน่อยเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์น้ำป่าจากเทือกเขาค้อไหลท่วมนาข้าวและบ้านเรือนราษฎรระดับความลึกที่สุดของน้ำเมตร30นะฮะช่วงตีห้าของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีเทศบาลออกประกาศเตือนประชาชนเป็นเสียงตามสายด้วยนะคะแต่ว่าก็มาเร็วค่ะสำหรับน้ำนะคะทางภาคกลางตะวันออกเนี่ยท่านผู้ชมไม่เว้นแม้แต่ชลบุรีนะครับท่านผู้ชมฮะชลบุรีเมื่อวานนี้สายๆน้ำป่าทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านมณีแก้วตำบลแสนสุขนะฮะค่ะเทศบาลแสนสุขต้องเอากระสอบทรายไม้ชาวบ้านกั้นน้ำไหลเข้าบ้านน้ำบนเขาเนี่ยทะลักเกินกว่าครึ่งเมตรแล้วตรงจุดที่ว่านี้เนี่ยเคยมีปัญหาน้ำท่วมมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะโดยเทศบาลได้นำรถตักมาขยายช่องทางระบายน้ำให้แล้วแล้วก็ประสานทางเจ้าของหมู่บ้านให้แก้ไขปัญหาเรื่องของสะพานที่ก็บอกว่ามีการปรับปรุงแต่ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จสักทีเนี่ยนะคะที่สุดก็ไม่สามารถที่จะทานปริมาณน้ำได้มันก็ไหลกลับมาแล้วก็ท่วมอีกครั้งนึงก็โดนซ้ำสองนะคะถ้าอย่างนั้นเรากลับมาที่นครสวรรค์นะฮะนครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพระยาล้นท่วมชุมชนเกาะบางปองเทศบาลนำยาไปแจกจ่ายแล้วก็แน่นอนฮะตอนนี้ที่สูงเหลือแต่บนถนนก็ตั้งเต็นท์กับบนถนนเนี่ยนะฮะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำป่ามันเข้าท่วมอำเภอลาดยาวเสียหายไปหลายจุดใช่ค่ะนครสวรรค์เป็นอีกจุดนึงนะฮะท่านผู้ชมที่หนักมากเช่นเดียวกันนะครับมีระดับน้ำจากแม่น้ำน่านจากบึงบรเพชรด้วยนะฮะค่ะสุพรรณบุรีก็ไม่เว้นนะครับท่านผู้ชมแม่น้ำท่าจีนล้นท่วมนาข้าวและบ้านเรือน
ในเขตอำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านผู้บรรหารนี่แหละครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะและอยุธยานะฮะอยุธยาตลาดร้อยปีที่อำเภอท่าเรืออยุธยาน้ำท่วม2เมตรบางจุดซึ่งเดี๋ยวคุณชมพู่จะรายงานเข้ามานะครับท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้พอตกค่ำกลายเป็นเมืองล้างไปเลยนะฮะเพราะแม่น้ำป่าสักทะลักเข้าท่วมแต่มีชาวบ้านบางส่วนไม่กล้าทิ้งบ้านไปต้องอยู่ในที่สูงเป็นตลาดเก่าร้อยปีอำเภอท่าเรือฮะที่อยุธยาอ่างทองก็มาแล้วนะคะอ่างทองค่ะนายอำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยนะประสานเทศบาลให้นำเครื่องสูบน้ำที่ท่วมขังตรงบริเวณศูนย์ราชการหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันแล้วก็มีปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นสูง7เมตรนะคะทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่อระบายน้ำแล้วก็ท่วมบริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองแล้วก็เส้นทางที่จะไปสู่สารกลางจังหวัดก็ท่วมแล้วนะคะใกล้กรุงเทพเข้ามาทุกทีนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ท่านผู้ว่าปทุมธานีรับแจ้งนะฮะว่าระดับน้ำที่ปทุมธานี1ชั่วโมงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโคกของปทุมธานีแล้วนะฮะค่ะเพราะน้ำเหนือตอนนี้เนี่ยมันมาสองสายสายหนึ่งเนี่ยคือเจ้าพระยาโดยตรงเลยเนี่ยนะมาไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์ซึ่งผ่านประตูต่างๆก็ประมาณสัก 2,000 เศษลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาบรรจบกับเขื่อนป่าสักซึ่งปล่อยน้ำตลอดเวลาเพราะมันล้นอยู่มาอีกพันกว่ากว่าปริมาณน้ำเนี่ย 3,100 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณเป็นปริมาณน้ำที่ถึงที่ไหนก็ท่วมที่นั่นฮะท่านผู้ชมฮะวันที่23ถึง26น้ำทะเลหนุนด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ภาคกลางก็เตรียมใจรับมือให้เต็มที่นะคะ